พี่จ๋าเฮ้ยใครมันเมียพี่เราเลิกกันนานแล้วนะพี่ยังคิดถึงโอตลอดเลยนะแต่พี่อะทิ้งโอไม่มีคนใหม่อ่ะโอไม่รักพี่แล้วพูดงี้เหรองั้นก็กลับบ้านพี่ไปเลยอ้าวได้ยังไงพี่เสือบ้านหลังเนี้ยพี่เสือซื้อให้โอแล้วนะบ้านหลังเนี้ยพี่ซื้อให้เมียพี่แต่ตอนเนี้ยโออะไม่ใช่เมียพี่แล้วนี่นะย้ายออกไปได้แล้วไปไม่ไปเนี่ยมันบ้านโอพี่อ่ะซื้อให้โอ้อ่ะเป็นสินสอดตอนแต่งงานไงก็ตอนนี้ไม่ได้เป็นเมียพี่แล้วพี่ไม่ให้แล้วพี่จะบ้านคืนรีบย้ายออกไปพี่จะเอาเมียใหม่มาอยู่พี่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่ก็ทำแบบนี้กับเมียทุกคนแหละพี่แชมป์พี่แชมป์อยู่บ้านหรือเปล่าพี่แชมป์มาช่วยพี่โอหน่อยแล้วพี่แชมป์ว่าไงครับเพราะเราเลิกกันเนี่ยพี่เสืออยู่ดีๆก็จะมาทวงบ้านคืนอันนี้เป็นสินสอดที่พี่เสือให้ตอนแต่งงานใช่ไหมครับใช่ผมจะเอาคืนไม่ผิดตรงไหนคืออย่างนี้นะครับพี่เสือพี่โอสินสอดเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้กับบิดามารดาของฝ่ายหญิงในกรณีที่เป็นสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นเงินนะครับขอแค่เพียงส่งมอบเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในกรณีที่สองนะครับที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับยกตัวอย่างเช่นบ้านหรือว่าที่ดินเนี่ยจะเป็นจะต้องมีการจดทะเบียนแล้วก็ทำเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับถึงจะถือว่าการโอนเนี้ยสมบูรณ์แล้วแล้วการให้ในครั้งนี้เนี่ยพี่เสือได้ทำเป็นหนังสือให้กับพี่โอหรือยังครับยังเลยอ่ะพี่เสือยังไม่ทำเรื่องโอนให้เลยอ่ะโอ้แบบนี้เป็นเรื่องเลยนะครับเนี่ยการให้หรือว่าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะต้องทำเป็นหนังสือแล้วก็จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับการให้โดยวาจาเนี่ยจะถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะครับ เป็นไงล่ะรู้งี้แล้วรีบย้ายออกจากบ้านพี่ไปได้เลย โอ้ยแล้วพี่จะต้องทำยังไงอ่ะพี่จะต้องย้ายออกจากบ้านหลังนี้จริงๆเหรอพี่แชมป์แต่ว่าพี่โอยังสามารถรวบรวมพยานเอกสารแล้วก็พยานบุคคลฟ้องร้องพี่เสือในฐานะที่ผิดคำมั่นได้เช่นกันครับโอ้ยถ้าอย่างนั้นนะพยานหลักฐานของพี่มีเยอะแยะเลยทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็รูปวันแต่งงานแล้ววันแต่งงานอ่ะพี่ก็เชิญท่านนายกรัฐมนตรีมาในงานแต่งงานของเราด้วยนะมีแขกมาร่วมงานทั้งอำเภอเลยเขารู้กันหมดแหละถ้าอย่างนั้นพี่โอก็สามารถฟ้องร้องต่อศาลตามกฎหมายได้เลยครับเฮ้ยโอจ๋าเมียจ๋าเราคืนดีกันนะข้าวข้าวผัวที่ดีคืออะไรอ่ะก็ผัวใหม่ไงนะตัวเองนะไม่ฉันจะไปหาผัวใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม